ทีมงานในฝันในสายตาพนักงาน 1. งานมั่นคงรู้สึกปลอดภัยฝากผีฝากไข้ได้ไม่ใช่นอนหลับผวาตื่นขึ้นมาว่าจะมีงานทำหรือเปล่าความมั่นคงจะทำให้พนักงานทุ่มเทให้กับทีมได้อย่างเต็มที่ขึ้น 2. เป็นธรรมทำดีได้ดีทันใดทำชั่วได้ชั่วทันทีไม่ใช่ทำดีก็แล้วไปทำชั่วทำไมถึงได้ดีถ้ารู้ว่าองค์กรนี้มีกรรมคือทำอะไรได้อย่างนั้นจะทำให้พนักงานอยากทำความดี 3. มีเกียรติแม้ตำแหน่งเล็กแค่ไหนก็ไม่มีใครในทีมมองข้ามหัวรู้สึกมีตัวตนเป็นคนหนึ่งของทีมเวลาแสดงความเห็นและมีคนฟังพอรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายก็อยากจะทำอะไรให้กับทีม 4. มีน้ำใจรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรทุกคนห่วงใยช่วยเหลือไม่นิ่งดูดายทำให้อยากทำงานให้กับทีมก้าวหน้าแต่ทีมที่ไม่น่าทำงานด้วยจะมีบรรยากาศเหมือนอยู่ในวงล้อมของศัตรูเผลอเมื่อไหร่อาจตายด้วยคมดาบของเพื่อนในทีมเดียวกันมากกว่าของคู่แข่ง 5. มีผู้นำทีมดียุติธรรมเข้าใจความรู้สึกของทีมร่วมเป็นร่วมตายไม่เอาเปรียบสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันได้ให้กำลังใจให้ความร่วมมือกันทำเพื่อทีมต่อให้ทีมเก่งแค่ไหนแต่ถ้าได้ผู้นำทีมไม่ดีเหมือนศูนย์หน้าเลี้ยงลูกจะเข้าไปยิงประตูกลับโดนหัวหน้าทีมแย่งบอลไปยิงซะเองอย่างนี้ลูกทีมก็หมดกำลังใจสู้กับทีมอื่นยังพอได้แต่จะเอาแรงที่ไหนมาสู้กับหัวหน้าทีมตัวเอง